ตู้เกิดตะไคร่ทำไงดีรื้ออ๋อรื้อใช่ไหมเออรื้อเบื่อแล้วสามเดือนไม่เคยถ่ายน้ำไม่เติมน้ำก็คือจะรื้อนั่นแหละมือใหม่เจอตะไคร่นี่ถอดใจแน่นอนรักนะแต่ไม่แสดงออกยังไงตะไคร่ก็ลุมนะคุณรักตู้ไม่น้ำเนี่ยยังไงก็ต้องดูแลถ่ายน้ำขูดตะไคร่อะไรพวกนี้ต้องทำนะครับอันเนี้ยผมทิ้งมา 3-4 เดือนแล้วจะรื้อหญ้ากระดาษตอนมันยังไม่เกิดตะไคร่ก็สวยๆฟูแน่นก็ไม่ได้ทำอะไรรื้อครับรื้อแนะนำว่าให้รื้อเดี๋ยวไปดูตู้สวยกันครับ